มการสาธิตการปลูกผักอินทรีย์นะคะที่บ้านเมืองอานนะคะของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการสาธิตในส่วนของปลูกผักนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยนะคะได้มาถอนผักสดๆกันเลยทีเดียวเลยนะคะก็ทุกท่านท่านไหนที่อยากมาดูงานนะคะหรือว่ามาดูการสาธิตการปลูกผักนะคะอินทรีย์นะคะก็สามารถมาดูได้นะคะที่นี่เลยนะคะบ้านเมืองอานนะคะมากันเยอะๆนะคะดำบันนะครับสังเกตนะครับถ้าเราดูจูราสสิกนะแล้วเพิ่นก็ยังทำผ้าพันคอครับผ้าพันคอซึ่งผืนนี้เท่าที่สอบถามเพิ่นบอกว่าใช้เวลาทำประมาณ2วัน
ใช่หนึ่งถึงสองวันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแบบมีลายนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นมาแห่งน้อยก็จะใช้เวลา2ถึง3วันเนาะถ้าใครที่มาเราก็สามารถจะมาแอลชุมชนให้ต่างหวงได้ก็จะสามารถที่จะมาดูวิธีการสาธิตในเราการทำภาพถ่ายของเราก็เริ่มกันมาแอลนั่งๆเลยเจ้าค่ะก็ขอเชิญชวนนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าบอกว่าจะอยู่ที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะเจ้ามาแอลบ้านแม่กลางหลวงกันมากๆนะเจ้ารับรองว่าคนที่มาเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแน่นอนเจ้าเรียนเชิญนะเจ้า